เจเพชรจ้าออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะชี้แจงรายละเอียดหลังเจ้าตัวถูก DSI เรียกพบยืนยันไม่รู้จักนายอภิรักษ์ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาค่ะว่า DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมออกหมายเรียกคนบันเทิง8รายให้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงค่ะหลังตรวจพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคดี Forex TD นั่นเองซึ่ง2ใน8คนนั้นคือหนุ่มฟิล์มรัตภูมิและดีเจเพชรจ้าค่ะแต่ล่าสุดเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาดาร์ดีเจเพชรจ้าได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอค่ะชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวโดยเจเพชรจ้าค่ะได้มีการชี้แจงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่ไปเชื่อมโยงกับทางอภิรักษ์เองค่ะซึ่งดีเจเพชรจ้าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีการรู้จักกับอภิรักษ์เป็นการส่วนตัวแล้วก็เรื่องเงินที่ถูกโอนระหว่างบัญชีดีเจเพชรจ้าและบัญชีอภิรักษ์ซึ่งดีเจเพชรจ้าได้มีการชี้แจงไว้แบบนี้ค่ะสวัสดีครับผมดีเจเพชรจ้านะครับก็จากข่าวในวันนี้นะครับที่เป็นกระแสมากเลยนะครับมีคนโทรเข้ามาหาผมเยอะมากสายเยอะจริงๆนะครับในกรณีที่บอกว่าทาง DSI นะครับ ออกหมายเรียกนะครับให้ไปเป็นพยานนะครับใน เรื่องของ Forex D 3D นะครับก็ตัวผมเนี่ยได้หมายมาแล้วจริงนะครับว่าให้ไปให้การนะครับเป็นพยานนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้จริงๆว่าเราไปเกี่ยวพันได้ยังไงนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้จักกับคุณอภิรักษ์เลยนะครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยทำธุรกรรมอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่อะไรต่างผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่เคยเชื่อด้วยนะครับว่ามันจะได้เงินแล้วก็ไม่เคยชวนไม่เคยเลยนะครับแต่โทรไปถามแล้วเนี่ยก็บังเอิญนะครับว่ามีการโอนเงินนะครับระหว่างบัญชีของคุณอภิรักษ์นะครับแล้วก็บัญชีผมเข้ามามียอดเงิน 50,000 บาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2018นะครับมี1ยอดท้วนนะครับโอนเข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเป็นยอดเงิน 50,000 บาทตอนแรกผมก็งงว่าคุณอภิรักษ์เขาจะมาโอนเงินอะไรให้ผมนะครับผมก็เพราะเราไม่ได้รู้จักกันนะครับเราไม่ได้รู้จักกันนะครับก็ยังงงว่าเขาโอนเงินให้เราทำไมนะครับปรากฏว่าวันที่1พฤษภาคม2018ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะ2018ผมก็ลองไปย้อนเช็คดูใน Instagram นะครับของผมนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อ5ปีก่อนซึ่งมันนานมากๆนะครับมันนานมากแล้วตั้งแต่ยังไม่มีไทยก้าเลยนะครับกับเงินยอด 50,000 บาทผมก็เข้าไปดูนะครับรูด Instagram ไถลงไปเรื่อยเลยนะครับก็ไปเจอวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับมีการโพสต์ภาพของผมนะครับผ่านทาง Instagram นะครับเป็นภาพเพจโชว์รูมรถนะครับเป็นโชว์รูมรถนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทำรายการเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับใครอยากให้แชร์เพจหรือว่าจ้างให้ผมไปโปรโมทโชว์รูมอะไรก็ตามผมก็รับอยู่แล้วเป็นจ็อบไปนะครับก็บังเอิญว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพโชว์รูมที่ชื่อว่า RKKนะครับในวันที่1พฤษภาคมจริงๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้ผมจำได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้า1ท่านนะครับ direct message มาทาง Instagram เพื่อให้ผมเนี่ยช่วยโปรโมตนะครับเพจนะครับเป็นภาพที่เขาแคปหน้าจอ IG มาเฉยๆแล้วก็ให้ผมโพสต์ภาพเนี้ยภาพ IG เขาอะที่มีแต่รถอะนะครับว่าเขาขายรถนะว่าง่ายๆนะครับก็ผมก็โพสต์ไปก็ได้ค่าจ้าง 50,000 บาทนะครับก็เป็นอันว่าผมเพิ่งมารู้ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือคนชื่ออภิรักษ์มาโอนเงินให้ผมนะครับแต่วันนั้นผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับว่าใครเป็นคนติดต่อผมมาเพราะว่าเขา DM มาเพื่อจ้างงานให้ช่วยแชร์เพจและมีค่าจ้างให้ 50,000 บาทนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะครับก็ที่อยากจะออกมาชี้แจงก่อนนะครับนะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับแล้วก็มิตรสหายของผมนะครับก็สบายใจได้นะครับนะครับผมไม่ได้มีส่วนในการรู้จักหรือไปชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับก็คือเรื่องราวก็มีเงินอยู่1ยอดท้วน 50,000 บาทเมื่อ5ปีที่แล้วกับการจ้างให้โปรโมทเพจ
นะครับแค่นั้นเองครับอย่างที่ดีเจเพชรได้ชี้แจงออกไปค่ะว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดค่ะและไม่เคยชักชวนใครให้มาเล่นฟอเร็กซ์ซีดีอีกด้วยส่วนเรื่องการโอนเงินเข้ามา 50,000 บาทเป็นการจ้างงานกันค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของดีเจเพชรออกมาเคลื่อนไหวอีกทำเพจบรามาส์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ